ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งจริงๆแล้วโดยพื้นฐานของบริษัทของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการเป็นผู้ปลูกและณปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้พัฒนาเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ส่งออกด้วยถ้าจะมองถึงแต่ละขั้นตอนหรือแต่ละการทำงานของบริษัทของเราเนี่ยก็คิดว่าวิทยาศาสตร์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากเช่นถ้าเรามองถึงเรื่องของการปลูกนะครับเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากเราคำนึงถึงคุณภาพเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มปลูกดินน้ำจะต้องถูกวิเคราะห์เพื่อจะดูว่ามันมีความเหมาะสมไหมในแปลงปลูกนั้นๆแล้วก็จะต้องใช้ปุ๋ยอย่างไรให้น้ำอย่างไรนะครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะควบคุมคุณภาพนะฮะสิ่งที่เราให้ความสำคัญเมื่อผลละไม้นั้นเนี่ยสุกแล้วเนี่ยครับคือมะละกอฮาวายของเราที่เราผลิตอยู่เป็นปริมาณมากนะครับเราให้ความสนใจในเรื่องของการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรงคือเราต้องพยายามที่จะควบคุมคุณภาพตั้งแต่ผลไม้สุกอยู่บนต้นจะเก็บเกี่ยวอย่างไรไม่ให้เกิดความเสียหายหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเราต้องมีวิธีการมีกระบวนการอย่างไรในการที่จะรักษาคุณภาพไว้ให้นานที่สุดจนถึงมือลูกค้านะฮะเก็บเกี่ยวมาแล้วขนส่งไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างไรนะฮะมีการดูแลมีการปกป้องอย่างไรก็ต้องใช้ศาสตร์ของเรื่องของการออกแบบในเรื่องของหีบห่อในเรื่องของวิธีการบรรจุในเรื่องของการขนส่งนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนช่วยทั้งกระบวนการของเราตั้งแต่การปลูกจนถึงมือของลูกค้าครับจากการที่เราได้มาเยี่ยมชมนะฮะเมื่อวันที่มี Open House เนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวทช.นั้นเนี่ยมีส่วนที่จะในการพัฒนาของเรามากคือบางอย่างเนี่ยเรามองในแง่ว่าเราทำธุรกิจแบบเราแบบดั้งเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เราบางครั้งเนี่ยเราคิดเองแต่มันไม่สามารถที่จะทำให้มันเป็นจริงได้หรือว่าเราหาทางออกไม่ได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยที่เราได้เข้ามาร่วมมือหรือว่าสวทช.ได้มาช่วยเราเนี่ยนะครับก็เราทำอยู่หลายโครงการกับทางสวทช.เช่นการจัดการกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งพยายามทำให้มันเป็นระบบที่ฉลาดแล้วก็อัตโนมัติมากขึ้นซึ่งตรงนี้เราอยู่ในกระบวนการที่เรากำลังจะทำในส่วนของเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะฮะก็มีการร่วมมือกันในลักษณะที่จะทำอย่างไรที่จะยืดอายุผลิตผลของเราเนี่ยครับให้นานมากขึ้นนะฮะรวมไปถึงการจัดการในเรื่องของวัสดุเหลือใช้นะครับเราก็กำลังทำโครงการอยู่กับทางสวทช.เพื่อที่จะนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตนั้นเนี่ยไปพัฒนาเป็นไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือเป็นกระบวนการอย่างอื่นนะครับเพื่อที่ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นครับสวทช.เนี่ยน่าจะเป็นตัวจักรสำคัญในการที่จะพัฒนาประเทศครับเพราะว่าถ้าเราเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจแล้วเราจะพัฒนาไปด้วยตัวของตัวเองนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะใช้เวลาที่นานพอสมควรนะครับแล้วก็ทิศทางก็อาจจะไม่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าสวทช.จากการที่ได้มาสัมผัสกับเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่อยู่ในนี้นะฮะผมก็คิดว่าเราสวทช.คงเป็นหน่วยงานที่มีประโยชน์อย่างมากเพราะว่ามันจะทำให้เราก้าวกระโดดได้ฮะเพราะว่าถ้าเราจะเดินแบบของเราเนี่ยก็คงจะช้าและอาจจะไม่ถูกทางแต่ผมคิดว่าสวทช.เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีความ
มีหน่วยงานซึ่งอยู่ในนี้ทั้งในแง่ของทางหน่วยงานราชการหน่วยงานทางการวิจัยแล้วก็หน่วยงานทางเรื่องของภาคเอกชนซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เรียกว่าครบนะฮะคือครบอยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาของประเทศเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่น่าจะทำในอนาคตต่อไปก็คือว่าน่าจะลงไปให้ถึงระดับ SME มากกว่านี้เพราะว่าที่เห็นมาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆก็จะได้มีทุนทรัพย์หรือมีตลาดที่จะรองรับสามารถนำเทคโนโลยีไปพัฒนาหรือเอาไปต่อยอดได้อย่างเป็นจริงเป็นจังแต่ในส่วนของSME นั้นเนี่ยอาจจะในเรื่องของตลาดหรือในเรื่องของทุนทรัพย์ก็อาจจะยังต้องการสนับสนุนอยู่ให้ครบวงจรครับ